และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่ซ้ำทางกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโอ้โหวิวไกลสุดลูกหูลูกตาข้างหลังของผมคือทะเลสาบสงขลาสวัสดีครับทุกคนผมโจอี้และนี่คือเที่ยวไม่ซ้ำทางวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนตำบลเกาะหมากอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับการเดินเล่นชมวิวกินลมต่างๆหรือว่ากินอาหารอร่อยอร่อยและได้ถ่ายรูปสวยๆรับรองว่าทริปนี้ถูกใจแน่นอนวันนี้ผมนัดพี่ดาวไว้ที่จะพาผมไปเที่ยวจะเป็นที่ไหนบ้างไปลุยกันเลยและตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดเกาะโคบแล้วที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนตำบลเกาะหมากแห่งนี้นะครับด้านหลังของผมถือว่าสวยงามมากๆเลยข้างบนจะเป็นเจดีย์สีทองนะครับด้านในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ซึ่งเราจะขึ้นไปกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับตามมาเลยครับสวัสดีครับพี่ดาใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโจอี้นะครับมารอทำไมตรงนี้ครับร้อนๆรอน้องโจอี้เลยนี่มายืนอยู่ตรงนี้เลยที่ผมได้ขึ้นมากราบไหว้ถือว่าตรงนี้นี่เป็นจุดไฮไลท์ที่คนมาดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยใช่ไหมครับผมได้ยินมาว่าที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยมีเกาะเล็กเกาะน้อยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเป็นที่มาของชื่อเกาะหมากก็คือมันจะเพี้ยนมาจากคำว่าเกาะมากในภาษาใต้อะค่ะเขาเรียกว่าเกาะหมากเกาะหมากมันจะสำเนียงมันจะแบบคล้ายคำว่าหมากกับภาษาใต้มันก็เลยกลายเป็นว่าเกาะหมากนอกจากนี้ผมได้ยินมาว่าทางโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตท.ครับได้เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนยังไงบ้างครับอ๋อโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการของปตท.นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มปตท.จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการโปรโมทองค์ความรู้พวกผลิตภัณฑ์สื่ออะไรต่างๆอะค่ะก็คือจากที่ก่อนโครงการจะเข้ามาก็ชุมชนก็ไปเรื่อยๆอย่างแบบประมาณนึงแต่พอมีโครงการเข้ามาซัพพอร์ตชุมชนก็แบบโตขึ้นนักท่องเที่ยวก็เข้ามามากขึ้นชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่มันดีมากดีมากเลยครับพอฟังมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะรู้จักเกาะหมากให้มากขึ้นด้วยการพาทุกคนไปเที่ยวและเดี๋ยวพี่ดาจะพาไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยดีไหมครับไปกันเลยค่ะเราไปกันเลยค่ะเชิญเลยครับส่วนใครที่อยากซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านชุมชนเกาะหมากชาวบ้านเขาก็มีน้ำพริกสูตรของชุมชนที่อร่อยมากและยังมีไข่เค็มในหินของขึ้นชื่ออีกด้วยมาแล้วก็ซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันด้วยนะครับอันนี้กระปุกเท่าไหร่ครับมาอันนี้กระปุก200ค่ะโหให้กุ้งกับเม็ดมะม่วงเยอะขนาดนี้200เหรอ200หืมอร่อยมากเห็นบอกว่ามีน้ำจิ้มของลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นโอ้มาทำอร่อยเข้มข้นค่ะไม่มีแป้งผสมนะสำหรับบริษัทปตท.เนี่ยค่ะเขาจะเป็นพี่เลี้ยงให้พี่เขียวมาตั้งแต่เริ่มต้นของไข่ในหินแล้วค่ะก็ไปศึกษาโรงงานมากับเขาแล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อยมาโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มเนี่ยค่ะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ให้เราเยอะขึ้นรายได้ของพ่อแขวก็ดีขึ้นค่ะที่ชุมชนตำบลเกาะหมากแห่งนี้นะครับเขายังมีการเลี้ยงผึ้งชนโรงนะครับชื่อว่าฟาร์มผึ้งชนโรงบางป๊อปนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูให้เห็นผลิตภัณฑ์นะครับใครที่ได้มาที่นี่เนี่ยจะมีเวลคัมดิ้งให้ได้ลองกินลองชิมรวมถึงคราฟเฟิลที่เดี๋ยววันนี้ผมจะได้ลองชิมด้วยโหอร่อยอร่อยเลยเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วเริ่มหิวแบบนี้ไปย่างกุ้งกินกันก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มด้วยกลุ่มปตท.นะครับได้เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนและทำให้คนที่นี่เต็มไปด้วยรอยยิ้มหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาเที่ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นแฟนเพจ Facebook ของที่นี่ไว้ก็ติดต่อเข้ามาแล้วมาเที่ยวที่นี่อุดหนุนผู้คนในชุมชนกันให้เยอะๆเลยนะครับผมจะขอตัวไปดื่มด่ำบรรยากาศกับพระอาทิตย์ตกดินด้านหลังของผมและเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวกันต่อครับ